ที่สำคัญกายค่ะสวิงมากสวิงมากอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Create in Texas นะคะถึงฤดูกาลแล้วค่ะฤดูกาลอะไรคะตกปูค่ะตกปูค่ะในการจะไปตกปูนะคะมันก็จะต้องมีเหยื่อใช่ไหมคะอะไรเราถึงมาวอร์มอ่ะเราจะไปตกปูแต่นั่งไม่มีไก่ไม่มีเชือกไม่ได้เตรียมมีแต่สวิงค่ะที่บ้านไม่มีไก่เลยแล้วก็ไม่มีเชือกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อวัตถุดิบกันค่ะไปซื้อไก่ก่อนค่ะเราไปหาเหยื่อก่อนนะคะตอนนี้นี่ค่ะดูเสื้อก้อยค่ะเตรียมเสื้อมาเต็มที่เลย I got crab in Texas ฉันแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะใส่กันแดดมาสุดเลยชาวนาค่ะวันนี้ชาวนาเชือกที่เป็นไอ้สีขาวๆแบบที่เราใช้ทุกทีไม่ได้นะคะได้เชือกนี้เดี๋ยวมันจะสายจะร้อนค่ะรีบไปไก่ได้แล้วใช่ไหมไก่คุ้มแล้วถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาของลงถังเก็บปูอุปกรณ์เยอะมากวันนี้จะเอาสัก20โลเนาะ วันนี้พร้อมมากเลยค่ะนี่ก็เวลาเดิม8โมงครึ่งแล้วเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นตรงนี้แล้วก็ปวดฉี่ขึ้นมาทันทีเลยพงไม่ฉี่สุขาวดีโอ้ยน้ำมันลึกเนาะแกเนาะมันจะมีปูทำไมอ่ะดีนะสวิงเราปัจจัยมันอยู่กันเรายาวตื้นด้วยเหรอเขาบอกว่าต้องน้ำขึ้นน้ำลงไงอ๋อเหรอแต่ก็มีอยู่นะตอนนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมตอนนั้นน้ำลงใช่ไหมล่ะปะตั้งตรงนี้เถอะตรงนี้นะโอเคไหนเราเตรียมอะไรมาบ้างคะที่สำคัญไก่ค่ะต้องมีเหยื่อนะคะก็คือไก่กับเชือกนะคะคือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สมัครเล่นสมัครเล่นอยู่ทุกปีนี่นะคะเคสก็ได้ทำการมัดเชือกไว้กับไก่ปูมันจะเยอะหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยน้ำลงหรือเปล่าลองดูนะคะเราไม่ได้เช็คหรอกนะคะเอาเลยค่ะแค่เอาทิ้งไว้นะคะโยนลงไปมัดเอาไว้อ้าวเราไม่มีที่มัดโอ้มัดกับต้นหญ้าเนี่ยนะAn hour later เกิดอีหยังขึ้นทำไมมันสงบเงียบขนาดนี้มีกระตุกกระติกกระตอกเลยค่ะปูจ๋าอยู่ไหนกันหมดเธอเงียบกริบเลยนะคะปูติดเลยใจเย็นๆนะคะแย่แล้วโอ้ปูน้อยอ่ะปูน้อยอ่ะเราก็ต้องทิ้งไปน่ะมันเล็กเกินนะคะ very small เป็นลูกปูแต่ว่าอันนี้คือปูตัวแรกนะคะตัวปูตัวแรกของเราค่ะแต่เราต้องปล่อยมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ต่ออีกแป๊บนึงได้โอเคโอเคเพราะลูกมันมาแล้วเดี๋ยวแม่ไม่ต้องมามาแล้วมาแล้วใหญ่อยู่ดูขนาดเป็นผู้ชายไปปาร์ตี้มาเมื่อคืนวันศุกร์เลยกลับมา
นอนดึกเสร็จนี่นี่นอนกันดึกนะน้ำใส่เขาหน่อยไหมตอดตอดตอดเร็วสวิงมาสวิงมาลูไปได้เลยเนี่ยมันเล็กซะจนไปซุกไป1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราได้ตัวหนึ่งแล้วนะคะจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาบอกมาว่าความดกของปูเนี่ยจะมีมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับข้างขึ้นข้างแรมด้วยค่ะถ้าข้างขึ้นนะคะวันไหนข้างขึ้นเนี่ยจะมีปูเยอะแต่วันนี้เราเพิ่งจะเช็คเมื่อกี้นี่เองค่ะมันเป็นข้างแรมอะค่ะไปตลาดอาหารทะเลกันนะคะไปซื้อปูไปต้มดีกว่าง่ายกว่าเนาะซื้อปลาหมึกไปย่างเนาะผัดกะเพราเนาะปลาหมึกเนาะหอยนางรมทอดเนาะหอยนางรมทอดเนาะก็จะง่ายกว่าเดี๋ยวไปแจกให้คนอื่นเขาหอยเด้หอยเด้หอยเด้จับมือกันเดินสะพานปลาไปตลาดซีฟู้ดค่ะไปซื้อไปหาซื้ออาหารทะเลไปทำนะคะเพราะว่าปู4ตัวรู้สึกว่าจะไม่พอนะคะไปค่ะไข่ปลาหมึกเต็มเลยอ่ะเต็มท้องเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกินคะอันนี้ไม่รู้อ่ะอะไรดีอ่ะคิดดิฝรั่งนี่ไม่มีพริกเราไม่เตรียมเลยก็ว่ากระเทียมก็ไม่มีเนาะเป็นจะทอดกระเทียมพริกไทยก็ไม่มีกระเทียมอีกอ่ะโนตัวนี้ยังใส่หมดเลยเอ้ยๆๆๆๆโอ้พูดดินโบอ่ะฮะโบเนี่ยชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปไม้เชิญค่ะแอปเปิลซีดเชฟไม้ค่ะวันนี้เชฟไม้มาช่วยทำอาหารให้เรากินนะคะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณไม้นะคะที่ทำอาหารให้เรากินในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย It's so goodYummy! Ooh, ไข่ค่ะ มีไข่เต็มเลย